แบตลดไวมากเพิ่งใช้มาแค่8เดือนแต่แบตเตอรี่ฮิลเนี่ยก็คืออยู่ที่ 92% แล้วเร็วมากคือแบบกล้องวิดีโอเนี่ยถ่ายได้สวยมากๆเอาไปถ่ายคอนเสิร์ตมาเราถ่ายเป็น 4K ผสมกับ Full HD เหลือเยอะมากๆทุกคนเหลือเกือบ100กิกอันยองชิงกระดือนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำ iPhone 15 Series กันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่8แล้วนะเราทำทุกเดือนเลยแล้วก็ EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่8เท่ากับว่าเราซื้อมาทั้งหมด8เดือนแล้วนะทุกคนแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้อัปเดตเลยก็คือเรื่องของการใช้งานนะครับหลังจากผ่านไปแล้ว6เดือนเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าพีคมากเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นการใช้งานส่วนตัวเองด้วยนะครับแต่ละปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นแต่ละบุคคลด้วยไม่ใช่ว่าแบบเราเป็นแล้วทุกคนต้องเป็นนะเพราะว่าบางทีเนี่ยการใช้งานของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันส่งผลให้ระบบการทำงานของเครื่องเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะจ๊ะจะมีความว่ามาแชร์กันละกันว่าเราใช้แล้วมันเป็นยังไงกันบ้างเนาะเผื่อใครที่ใช้งานลักษณะคล้ายๆกันแล้วจะเจอปัญหาเหมือนกันหรือใครที่เพิ่งซื้อมาใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อควรระวังหรือต่างๆในการใช้งานละกันเนาะเฮ้ยจู่หัวแรงมากคือมันมีปัญหาอะไรหรอพูดมาเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยพูดไปทีละข้อละกันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นนะทุกคนก็เป็นฟิลเหมือนแบบมาแชร์ๆกันให้รู้ว่าแบบเออเราเจอปัญหานี้นะทุกคนเจอมั้ยอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะทุกคนแบตเตอรี่นะฮะให้มาเยอะก็จริงแต่แบตลดไวมากคือเหมือนไม่รู้ว่าระบบการทำงานหรือหน้าจอหรืออะไรก็ตามเนาะอาจจะคงแบบฟิลแบบใช้พลังงานเยอะนู่นนี่นั่นซึ่งตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าแบตลดไวมากมากๆเลยในระดับที่แบบรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันลดเร็วเกินเราไม่เคยใช้แบตจนมันเหลือ 20% ตั้งแต่ iPhone 13มาทุกคนแต่ตอนเนี้ยมันเตือนว่าแบบใช้จนถึง 20% แล้วอะคือแบตมันลดเร็วมากนะทุกคนอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราเซอร์ไพรส์มากๆทั้งที่มันเป็น iPhone 15 Pro Max ที่มีการเปลี่ยนความจุแบตแล้วก็ตามหรืออะไรก็ตามและที่สำคัญนี่เพิ่งใช้มาแค่8เดือนแต่ความว่า maximum capacity หรือ battery hill เนี่ยก็คืออยู่ที่ 92% แล้วเร็วมากคือแบบคือจริงๆมันก็ปกติแหละมันไม่ได้เป็นมีความว่าแบบนี่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่พอใช้งานจริงๆมันจะรู้สึกว่าแบบไม่สบายใจ 92% แล้วว่านะแล้วคือเราอ่ะเพิ่งเช็คไม่นานเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันยัง94อยู่เลยแต่ตอนนี้เป็น92แล้วแบตมันลดเร็วจริงๆแหละหลังจากที่ได้ใช้แบบจริงจังปกติเราจะเป็นคนที่ไม่ได้พกแบตสำรองแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนต้องมีคือแบบต้องมีเลยแหละไม่งั้นไม่พอคือแบตหมดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนถ้าหากว่าใช้งานแบบจริงจังแชร์ก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนทำงานที่ใช้โทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะทุกคนทั้งถ่ายวิดีโอถ่ายรูปตัดต่อมันก็เลยอาจจะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเนาะก็เลยอาจจะเป็นผลที่ทำให้ตอนนี้แบตเตอรี่มันสุขภาพแบตเตอรี่มันเหลือ 92% นะครับฮวบสุดๆเลยเครื่องใช้มา8เดือนแล้วแม้ว่าแบตจะลดไปค่อนข้างเยอะหรือสุขภาพแบตเหลือ 92% แล้วเนี่ยแต่ความลื่นไหลความเสถียรของนางยังสามารถทำได้ดีอยู่นะครับการพิมพ์การอะไรเนี่ยนางก็ยังทำได้แบบค่อนข้างรวดเร็วจังหวะการแบบพิมพ์หรือนู่นนี่นั่นคุยกับเพื่อนเนี่ยก็ค่อนข้างทันเนาะเราเป็นคนที่ค่อนข้างพิมพ์เร็วก็สามารถที่จะทำให้การพิมพ์งานการนู่นนี่นั่นเนี่ยสามารถทำได้รวดเร็วอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือแม้การที่โพสต์Facebook อะไรที่มันมีความว่าข้อความเยอะๆเนี่ยบางทีข้อความเยอะๆอ่ะมันจะชอบหน่วงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ในระดับที่ยังสามารถรองรับการพิมพ์ข้อความที่เยอะๆอยู่พวกเปิดไฟล์หรือว่าอะไรที่เป็นพวกสไลด์หรือ Google Drive อะไรอย่างเงี้ยที่มันมีข้อมูลเยอะๆอย่างเราเป็นคนทำงานผ่าน Google Drive เป็นหลักเนาะมันก็จะมีฟีลว่าแบบต้องเปิดสไลด์ Google Slide บ่อยเนาะซึ่ง Google Slide เนี่ยไม่ได้มีแค่หน้า2หน้า Google Slide เนี่ยมีแบบเป็น10หน้า Google Sheet นี่ก็คือข้อมูลแน่นสุดๆแต่เขาก็ยังสามารถเปิดได้แบบไม่ได้ขัดข้องอะไรไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีหน่วงไม่ได้มีอ้องอะไรนะทุกคนก็ยังสามารถทำงานได้แบบปกติเลยจริงๆอันนี้คือชอบมากๆมีความความอ้องบ้างถ้าหากว่าเราปล่อยให้เครื่องมันร้อนนานๆเนาะซึ่งพูดตรงๆว่าประเทศไทยมันก็เป็นประเทศที่มันค่อนข้างร้อนอยู่แล้วยิ่งอากาศร้อนเจอกับเครื่องที่ร้อนทุกคนบอกเลยว่าเฮ้ยไหวบอทั่วๆไปที่มันก็จะมีความบ้างอ้องบ้างแบบบางทีก็จะมีความค้างบ้างในบางจังหวะนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ค้างแบบน่าเกลียดเป็นค้างฟีลเหมือนแบบใจเย็นๆนะจ๊ะเครื่องมันร้อนอย่างเช่นการเปิดกล้องไงเงี้ยเปิดกล้องบางทีกล้องมันไม่ทำงาน
กล้องมันแบบมืดไปเลยเราก็ต้องปิดแล้วเปิดใหม่อะไรแบบนั้นนะฮะหรือบางทีเนี่ยเปิด IG แล้วค้างแบบอยู่หน้าเดิมไม่สามารถเลื่อนหรือถ่ายอะไรเกิดขึ้นได้ก็ออกแอปแล้วก็สไลด์ออกไปได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยบอกก่อนว่ามันเป็นที่แอปหรือเปล่าเนาะเพราะว่าพอเปิดไปเนี่ยแอปมันไม่ทำงานแต่ว่าเราสามารถออกมาหน้าโฮมได้ปกติไม่ใช่ว่าเครื่องมันค้างแบบไม่สามารถออกนู่นนี่นั่นได้อะไรอย่างนี้ก็จะมีความแบบอ่องบ้างนิดหน่อยนะครับพอรับได้หรือบางทีก็อาจจะเป็นเพราะว่าชินไปแล้วเพราะว่าเจอแบบนี้บ่อยก็เลยชินกล้องวิดีโอเนี่ยถ่ายได้สวยมากๆเลยทุกคนอันนี้คือแบบขอชมรอบที่20ล้านนะเพราะว่าเราเนี่ยเอาไปถ่ายคอนเสิร์ตมานะครับสามารถไปดูคอนเสิร์ตของคอนเทเชอร์ได้นะวิดีโอนั้นคือแบบใช้ iPhone 15ในการถ่ายได้ใช้หลายกล้องมากๆทั้งแบบคูณ1คูณ5 4K นู่นนี่นั่นคือแบบดีมากจริงๆเครื่อง iPhone 15 Pro Max เขาสตาร์ทความจุอยู่ที่256นะทุกคนมันก็เลยจะค่อนข้างมีพื้นที่เยอะมากๆด้วยส่วนตัวเราใช้เนี่ยเหลือเยอะมากๆทุกคนเหลือเกือบ100กิกอันนี้คือถ่ายวิดีโอที่เราไปคอนเสิร์ตมาแล้วด้วยซึ่งคอนเสิร์ตที่เราไปเนี่ยเราถ่ายเป็น 4K ผสมกับ Full HD เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น 4K เนี่ยกินพื้นที่มากกว่าแต่คือมันก็ยังมีพื้นที่เหลือให้เราได้ใช้งานอยู่เยอะมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราเป็นคนใช้งานที่เหมือนแบบว่าถ้าหาว่ารูปไหนเราลงแล้วรูปไหนเราไม่ได้ใช้วิดีโอไหนเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็จะลบทิ้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเลยมีพื้นที่ที่แบบพอให้เราได้ใช้สอยอยู่เรื่อยๆเนาะแต่ถ้าใครเป็นคนที่ชอบเก็บรูปเก็บวิดีโอแล้วถ่ายวิดีโอ 4K อะไรอย่างเงี้ยถ้าเก็บไว้นานๆแล้วไม่ได้ลบปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะมันก็เต็มเป็นเรื่องปกติถ้าหากว่าอยากเก็บรูปเนี่ยไปต่างจังหวัดไปนู่นนี่นั่นไปเที่ยวมาโยนเข้าคอมโยนเข้า external จ้ะโยนเข้า drive จ้ะเราจะเป็นคนแบบนี้มาพูดถึงการเล่นเกมบ้างแล้วกันนะทุกคนเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยบอกเลยว่าจอยมากๆคือเป็นประสบการณ์การเล่นเกมที่เต็มสตรีมสุดๆเพราะรู้สึกว่ามันไหลลื่นมันดีมันแบบจึ้งแต่ว่ามันมาด้วยกับการกินแบตนะทุกคนคือต้องเล่นไปแล้วก็ชาร์จแบตไปด้วยไม่งั้นคือไม่ไหวจริงๆแต่ว่าความไหลลื่นคือลื่นดีมากนอกจากว่าจะหน่วงจากการที่เน็ตไม่ดีมากกว่าเน็ตไม่ดีแบบบางทีแบบขึ้นแดงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นที่เน็ตมันไม่ได้เป็นที่เครื่องแต่ว่าการเล่นเกมคือจอยมากๆกระโดดนู่นนี่นั่นใส่สกิลคือแฮปปี้สุดๆเนาะไม่มีความหน่วงไม่มีความแบบกระโดดไปแล้วอ้าไม่ไปไม่เห็นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคุณภาพภาพของเกมอะไรอย่างเงี้ยคือดีหมดเลยจอยมากๆกลับมาเริ่มเล่น ROV เพราะว่าปกติคือเราไม่ค่อยเล่นเพราะว่าชอบมันหน่วงหรืออะไรก็ตามมันแบบมันทำให้เราหงุดหงิดเวลาเล่นเกมแล้วมันมีความหน่วงมีความแบบช้ากดสกิลแล้วไม่ยอมไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาใช้iPhone 15 Pro Max แล้วลองมาเล่นดูอะประสบการณ์การเล่นเกมมันต่างกันจริงๆทุกคนอันนี้คือแบบมันทำให้เราติดเกมขึ้นเพราะว่าเครื่องมันดีขึ้น iPhone 15เนี่ยสามารถใช้ต่อได้ไหมถ้าหากว่า iPhone 16ออกมาคำตอบของเราเลยก็คือเปลี่ยนไป16เถอะคือใช้แบบใช้แค่ปีเดียวพอด้วยส่วนตัวเราคิดว่าใช้แค่ปีเดียวพอเพราะว่าแค่ครึ่งปีอะทุกคนแบตเตอรี่เรามันก็ไปอยู่ที่ 92% แล้วอะถ้าหาว่าเราใช้ไป2เราคิดว่ามันน่าจะ 80% ได้แค่ 92% น่ะเราก็เห็นถึงความแตกต่างของแบตเตอรี่ที่ลดลงอย่างรวดเร็วแล้วถ้าหาว่ามันเป็น 80% เนี่ยฉันใช้ชั่วโมงนึงก็ลด 50% แล้วมั้งเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเครื่อง iPhone 15 Pro Max เนี่ยมันก็ด้วยความที่เครื่องมันดีขึ้นมันอะไรขึ้น CPU ดีขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งกินแบตเตอรี่มากขึ้นคุณภาพของภาพหรืออะไรระบบภายในที่มันดีขึ้นเนี่ยมันก็จะมากับการที่กินแบตมากขึ้นถ้า16ออกเนี่ย15ก็จะราคาลงนะคะไป16เถอะไป16เถอะเราคิดว่าถ้า16มันน่าจะมีการพัฒนาอะไรที่มากขึ้นเรื่องระบบเรื่องความร้อนเรื่องต่างๆมันอาจจะดีขึ้นก็ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้มันเป็นการใช้งานของเราส่วนตัวเนื่องจากเราเป็นคนที่ทำงานกับมือถือมันก็เลยทำให้เครื่องของเราเนี่ยมันเลยมีรอบการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะกว่าคนทั่วไปเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่ใช้ iPhone 15 Pro Max ตอนนี้อย่างเพื่อเราป้าฝ้ายอย่างนี้ก็ใช้ iPhone 15 Pro Max เหมือนกันแต่สุขภาพแบตของป้าฝ้ายตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ถึง 92% นะทุกคนก็มีลดบ้างก็ไม่ใช่ว่า 100% ก็มาใช้ให้ฟังกันเนาะมีทั้งเรื่องที่แบบว่าเราก็ชอบบางเรื่องก็ไม่ชอบอะไรอย่างแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์การใช้งานส่วนตัวของเราเนาะคนอื่นใช้ก็อาจจะแตกต่างกันอย่างที่บอกไปนะครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นี่ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเลยไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย